ไปครับถึงที่พักของเราแล้วแสงเหนือแคมปิ้งนี่ไอเต็นท์เขียวๆนี่แหละไปไปไปสวยสวยวิวอย่างสวยไปครับไปครับโอ้เรามีดาดฟ้าด้วยนะครับผมไว้กินหมูกระทะแล้วก็ดูหมอกตอนเช้าตรงนี้ใช่ไหมครับผมขอบคุณมากครับไหนอันนี้มีโต๊ะตรงนี้ใช่ปะแล้วก็นี่ทางขึ้นไปนั่งข้างบนโอ้ยอยากจะรีวิวให้ดูก่อนเลยว้าสองเท้ากันแทนเอ๊มีพัดลมเตียงนอนผ้าเช็ดตัวตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้น้ำมีโซฟาด้วยไปดูข้างบนกันนะครับซึ่งจะเป็นที่กินหมูกระทะของเราคืนนี้แล้วก็เป็นที่ดูเหมาะของเราในวันพรุ่งนี้นะครับผมว้าวทุกคนดูวิวคือถ้าพรุ่งนี้หมอกเยอะๆนะตรงนี้ก็จะแบบเต็มไปด้วยหมอกโอ้โหวิวดีมากมีโต๊ะมีเตามีดอกไม้สุดยอดครับคืนนี้หมูกระทะที่ม่อนจำนะครับตอนนี้6โมงจะทุ่มนึงละมืดหมดแล้ว18องศานะครับกับหมูกระทะนะครับผมมันช่างเข้ากันจริงผักอยู่ 1% ที่เหลือก็หมูนะครับผมสมชื่อหมูกระทะทำไมไม่กินผักอาหารเช้าของเรานะครับผมข้าวต้มกับไข่ยางมะตูมที่กลายเป็นไข่ต้มไปแล้วก็เบิ้ล3ฟองนะครับกับกาแฟThank you.
ตอนนี้นะครับที่แสงเหนือนะครับผมที่พักของเราก็ตอนนี้เวลา8โมงนะครับผม8โมงจะ9โมงแล้วอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ16องศานะครับเพราะตอนนี้แดดออกแล้วเมื่อเช้านี้ประมาณ9องศาได้นะครับผมถอดแว่นไม่ได้เลยเพราะว่าแดดแรงมากนะครับพระอาทิตย์ถ้าเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้นะครับผมก็มาถ่ายอำลาวิวตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากทุกคนไล่ดอกลมหนาวนะครับผมถ้าเข้าคนละ30บาทนะครับดอกไม้สวยมากช่วงนี้ธันวานะครับผมเหมาะกับการมาถ่ายรูปสวยๆถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของม่อนแจ่มเหมือนกันนะครับตรงนี้ไล่ดอกลมหนาวนะครับผมสวยมากเลยเรากำลังจะไปเก็บสตรอเบอรี่เลยครับเนี่ยไล่สตรอเบอรี่เลยครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเลยครับว่ามีลูกเล็กๆสวยๆเยอะๆเลยแต่ก็ไม่เกิดแต่มันก็เล็กนี่แหละเดี๋ยวให้ดูนี่ไงได้3แล้วเดี๋ยวจะเก็บให้ดูไม่เอาครับโหอย่าเอาลูกเอาที่มันสุกมากๆหรอกินแบบนี้เนี่ยง่ายโอ้มีแต่ลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยได้อีกแล้วได้อีกแล้วเยอะแยะเลยครับเยอะเลยเยอะเลย
ายมาแล้วเย้ yeah! เรามาเล่นเครื่องเล่นกันแล้วนะครับนี่นี่เราจะเล่นอันนี้ไอ้เครื่องอันเนี้ยโอ้กลัวกับพันเดียวกับสามมันจะได้ดังขนาดไปโอเคแนะนำดังให้สุดมาตลอดโอเคไปแล้วดังให้มาด้วยก็จะจะมาการเบรกนะเฮ้ยมันก็สนุกดีเหมือนกันนะไปเลยไม่ต้องแต่เบรกนะไม่เอาเบรกเลยหรอไม่เอาว้าวว้าวเราคงได้ยินเสียงพวกเราเหรออ้าวอย่าเบรกไม่เบรกไปเลยทำไมห้ามหยุดนะเสียวอ่ะเขาบอกห้ามหยุดอ่ะก็ไม่ต้องหยุดเนาะเป็นยังไงบ้างโคตรเสียวเลยได้ค่อยไปจะหยุดเบาอย่าเบรกเบาๆยกเบาๆไงเบาๆอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยเธอเบรกแล้วเนี่ยตอนนี้เลือกคำเร็วเบาโอ้ยอย่าเบรกมันจะโลเธอไม่ต้องเบรกนี่ไงก็คือไปนี่ไงถ้าทำอย่างนี้ก็คือไปอ่ะอันนี้คือมันชันสโลมันแค่นั้นเฉยมันจะสโลสามจุดตอนนี้ก็กินลมชมวิวไปก่อนนู่นมาแต่ตรงนู้นตรงไหนอ่ะตรงนู้นน่ากลัวมากพ่อจ้าแม่เจ้าแต่มันก็สนุกดีนะฉันจะทำอะไรที่นี่น่ากลัวอยู่นะหมูนะอันนี้เขาให้ปล่อยมือได้อันนี้คือปล่อยมือได้ใช่ๆอ่ะปล่อยมืออย่างเงี้ยนี่ปล่อยมืออย่างเงี้ยไปเลยมันจะพาลงไปเองตายคนละ150คุ้มอยู่นะใช่เสือไอ้ดื้อลังขึ้นอืดมากไปครับไปครับแล้วกำลังส่งเราอยู่ไปครับผมสนุกดีเหมือนกันนะเสียวดีกลัวนะเธอมันน่ากลัวอยู่นะแต่มันไม่แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าน่ากลัวขนาดนั้นแต่มันก็น่ากลัวอยู่ไปเรื่อยแล้วครับผมไปเลยครับกำลังลักอยู่ว่ามันจะไปอะไรอีกต่อเราไม่ได้ทำอะไรเรามากอันนี้มาจะคืนสุดแล้วมั้งแต่ยังเสียวอ่ะแต่ก็สนุกอ๋อโป่งใหญ่แจ็คเกิลเล่นอะไรก่อนเธอมันจะจบแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายสนุกดีอ่ะเรามาถึงแล้วนะครับน้ำพุร้อนสันกำแพงเราต้องต้มไข่นะครับมาถึงที่นี่ก็คือเขาต้องต้มไข่กันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อนสันกำแพงสันกำแพง
แป๊บนึงนะว้าดูควันขึ้นก่อนดูไอน้ำมันไปครับไปครับโอ้โหเดินเข้ามานี่ได้สึกถึงความอุ่นนะครับผมอันนี้เป็นไม้เอาไว้ต้มไข่ว้าโอ้โหไอเลยแป๊บนึงว้านี่ไงที่ต้มไข่เดี๋ยวเราจะไปซื้อไข่มาต้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอดูบรรยากาศก่อนคนไม่เยอะครับวันนี้วันอังคารนักเที่ยวไม่เยอะน่ามาเที่ยวอยู หลังจากที่เราเอาไข่ไปต้มแล้วนะครับก็ได้เวลาแล้วไปเอาพอเราเอาแบบไม่สุกมากนะครับจะมาตุ้มจะยางมาตุ้มก็ไม่ยางมาตุ้มจะสุกก็ไม่สุกเดี๋ยวเราดูกันว่าของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปแกะให้ดูนะครับเบอร์13โอ้นี่นะครับไข่ที่เราต้มมาคือแบบยางมาตุ้มเอาใส่ซอสดิซอสใส่ซอสแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคเนี่ยเปลือกอะสุดนี่เรามานั่งแช่เท้าแล้วนะครับผมอุณหภูมิตรงนี้ 45-50 องศานะครับก็เอาลงทีเดียวไม่ได้นะครับต้องแบบค่อยๆทำให้เท้าเราชินกับความร้อนของน้ำนะครับร้อนจริงถือเอาลงทีเดียวไม่ได้ต้องค่อยๆเอาลงให้แบบชินๆแล้วแบบค่อยจะเอาลงได้ร้อนจริงมีคนมานั่งแช่เยอะเลย